ยการ์เด้นก็จะเป็นสวนรุกขชาตินะคะขนาด27ไร่แพลตฟอร์มอันชานเทศโฮเทลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคัดสรรเป็นโรงแรมที่มีดีไซน์แต่นอกเหนือจากดีไซน์แล้วนะคะเราก็จะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงกิจกรรมที่จะสร้าง experience ให้กับคนที่จะเข้ามาพักค่ะกิจกรรมต่างๆที่มีให้ก็อย่างเช่นว่าได้อาหารเช้าที่เป็นเซตพิเศษเครื่องดื่มที่เป็นเซตปิกนิกพิเศษและนอกจากนั้นเราก็จะมีเกมตามล่าหาสมบัติโรงแรมนะคะที่จะเข้ามาร่วมนะคะโครงการอันชาเทศกับเราเนี่ยนะคะโรงแรมนั้นๆเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองรองนะคะมันถึงจะเข้ากับคอนเซปต์ที่ว่าอันชาเทศเนาะไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่นะ